บางแหมช่วยชาวบ้านขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังแล้วก็โยมเหยมและก็ทีมงานที่มาเยี่ยมวัดคีรีวงศ์หรือว่าวัดน้ำตกแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ก็สืบเนื่องกันมา 6-7 รุ่นแล้วเป็นการใช้ภูมิปัญญาของหลวงปู่พันจันทศิริเป็นการใช้ภูมิปัญญาของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่ามอพรเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพและก็สงเคราะห์รักษาแนะนำในการใช้ยาให้กับชาวบ้านทั้งยากายและยาใจยากายก็คือการให้ธรรมและอาการให้ยาสมุนไพรที่อยู่ในครัวไทยแนะนำเรื่องการใช้ยาแบบง่ายๆจากในครัวและก็เปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและก็ให้ปฏิบัติใจด้วยคือก่อนนอนให้นั่งสมาธินะนั่งสมาธิและไหว้พระสวดมนต์ย่อๆเขาเรียกว่ามีเบญจศีลเบญจธรรมยา1หม้อ1ตำรับก็จะมียาเบญจศีลเบญจธรรมอยู่ในนั้นด้วยทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีกําลังใจและกําลังกายการรักษาปราบโรคร้ายก็ง่ายเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร2การเปลี่ยนพฤติกรรมอารมณ์ที่กําลังเป็นทุกข์ให้มีความสุขด้วยคิดตรงกันข้ามกันพิจารณาให้มันตามหลักว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเช่นเดียวกันกับโรคนะเพราะฉะนั้นมันเป็นภูมิปัญญาของเราท่านทั้งหลายที่หมอดียาดีมีอยู่ทั่วประเทศนะเราอาศัยพระศาสนาและพระศาสนาก็อาศัยเราในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันเราก็ทำหน้าที่จ่ายธรรมโอสถและก็ให้การปฏิบัติตัวไปด้วยเพราะนั้นโรคทุกโรคมันมีที่มาที่ไปเริ่มจากเราแล้วก็จะจบตรงไหนก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นหวังอย่างเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวบ้านเนี่ยจะให้ความสำคัญในการกลับมาดูแลสุขภาพในการใช้ยาสมุนไพรไทยยาที่ดีที่สุดก็คือยาในครัวไทยหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราการรักษาโรคไม่ใช่วัตถุประสงค์แต่การรักษาสุขภาพนั่นคือวัตถุประสงค์จะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็ขอขอบคุณเจริญพรทุกคนทุกท่านที่ให้ความสำคัญภูมิปัญญาไทยจากวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกตำบลบางพระอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรเรามีกิจกรรมให้ความรู้นะชาวบ้านต้องการยาต้องมาแล้วก็ตรวจร่างกายถึงจะรับยาและคำแนะนำไปได้นอกนั้นทางโทรศัพท์หรืออะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้แต่ไม่มีการจ่ายยาทางโทรศัพท์ทางไปรษณีย์ที่ไม่รู้จักและไม่ได้พิจารณาก็ขอเจริญพรนี่มีเครือข่ายสาขาลูกศิษย์ลูกหามากมายแค่ไหนครับเพื่อจะบอกญาติโยมไม่เข้าใจว่าเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ได้ถ้าหากไม่สะดวกที่จะมาพบพระอาจารย์เองครับก็เรามีลูกศิษย์ที่เรียนจบแล้วก็เป็นเครือข่ายหมอแพทย์เป็นไทยและพื้นบ้านเนี่ยทั่วประเทศมีทุกจังหวัดแต่ความชำนาญแต่ละด้านบ้างก็ชำนาญเรื่องตาบ้างชำนาญเรื่องกระดูกบ้างชำนาญเรื่องเบาหวานบ้างชำนาญเรื่องโรคต่อมลูกหมาบ้างชำนาญเกี่ยวกับเลือดเพราะฉะนั้นก็จะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพได้ทั้งหมดทั้ง78-80จังหวัดทั่วประเทศที่มีแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านอยู่สามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็จะส่งข้อมูลเพื่อส่งให้ต่อกับหมอที่อยู่ใกล้กับจังหวัดของท่านสำหรับเครือข่ายของท่านโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกสมุนไพรอยากให้พระอาจารย์เผยถึงสักหน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อให้ญาติโยมเข้าใจว่าทางวัดเองก็ต้องจำเป็นจะต้องมีภาระสำหรับเครือข่ายด้านนี้ด้วยครับก็ยกตัวอย่างกลุ่มที่นครปฐมนะเนตรสมุนไพร
ลุ่มนครปฐมกลุ่มที่อำเภอชัยบุรีกลุ่มของอำเภอละแมกลุ่มของภายในจังหวัดชุมพรกลุ่มของบางมะพร้าวแล้วก็กลุ่มของอุดรธานีกลุ่มของจันทบุรีกลุ่มเมืองกาญนะแล้วก็มีทางสวนแม่แตงที่จังหวัดเชียงใหม่นะเราจะมีกลุ่มใหญ่ๆและกลุ่มย่อยๆนี่ก็จะเป็นพวกรายย่อยใหม่ที่ปลูกไม่เยอะก็ได้ทิ้งประมาณ5โล10กิโลแต่ถ้ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยสามารถทีนึง1ตันหรือครึ่งตันได้ก็จะเป็นสมุนไพรที่ปลอดเคมีเราเน้นอินทรีย์ปลอดเคมีต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําถ้าหากท่านมีเคมีเราก็จะหยุดนะเพราะว่าเงินที่ชาวบ้านทําบุญมาเนี่ยเราก็จะพาไปสั่งยาสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจยากๆจากชุมชนได้ไม่มีนายหน้าผ่านหน้าคือกรงต่อเลยนายกอปลูกทางวัดสั่งอย่างนี้ก็ทําให้เกิดรายได้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับแล้วบางคนเกิดการเข้าใจผิดต้องมาที่นี่แล้วจะการรักษาจะต้องฟรีนะคุณง่ายนะพระอาจารย์ที่แจ้งเข้าใจนะครับว่าญาติโยมบางคนจะได้สบายใจว่าตรงนี้มันมีส่วนค่าดำเนินการบริหารจัดการอย่างไรบ้างครับผมก็มันมีอยู่2ประเภทโยมก็คือประเภทที่1เนี่ยสงเคราะห์เดือนหนึ่งทางวัดจะสงเคราะห์ได้100คนโดยที่ทางวัดจะแบกภาระให้นะประเภทที่2ก็คือในการช่วยเหลือยาสมุนไพรให้กับทางวัดก็ห่อละ100บาทถ้าหากว่าท่านไม่มีทางวัดก็จะช่วยเหลืออีกนะแต่ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพานครูเป็นธรรมเนียมตั้งแต่โบราณกาลการยกพานครูหมอยาซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่ละเว้นไม่ได้อายุ50ก็ยก50บาทอายุ70ก็ยก70บาทนี่คือธรรมเนียมหลักเขาเรียกว่าพานครูหมอบางกรณีก็คือ9บาทบางกรณีก็3บาทบางกรณีก็12บาทแล้วแต่ถ้ากระดูกเนี่ย12บาทนะถ้าตาต้อนนี่ก็ถ้ารักษาเกี่ยวกับตานี่ก็ตามอายุโยมเหียมอายุ50หรือ60ก็เสีย10บาทนั่นคือมันเป็นกรณีแต่ว่าเดือนนี้เราจะส่งเคราะห์ชาวบ้านเนี่ย100ท่าน100ท่านคือทางวัดจะรับภาระให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะเป็น2กรณีต้องทําความเข้าใจและปัจจัยนี้ไปไหนปัจจัยนี้ก็จะไปซื้อสมุนไพรจากกลุ่มที่เขาปลูกเพราะชาวบ้านต้องกินต้องใช้นี่หลักความเป็นจริงต้องให้คนทราบแล้วท้ายนี้นะครับพระอาจารย์มองผู้ป่วยผู้ไข้ผู้ใช้บริการแล้วอยากจะเตือนสุขภาพจิตสุขภาพกายและการรักษาจริงๆพระอาจารย์เน้นตลอดต้องรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคถูกต้องก็ขอฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารปลูกผักอินทรีย์ลดเคมีชีวิตปลอดภัยถ้ากินเคมีชีวิตไม่มันชีวิตมันจะบรรลัยเพราะฉะนั้นโรคมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็สามารถแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้กินอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคกินยังไงมีโรคภัยมีโรคร้ายอยู่ที่พวกเราจะเลือกว่ากินแล้วปลอดภัยเพราะนั้นการรักษาสุขภาพที่ดีที่ก็คือรู้จักใช้ยาเจ็บป่วยคราวใดใช้ยาสมุนไพรไทยในครัวไทยครัวโลกสักครู่นี้ได้ยินว่าพระอาจารย์บอกว่านอกจากจะให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วขอก้าวล่วงนิดหนึ่งนะครับอยากให้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าใจบ้างพอจับตัวนั้นจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนความคิดอะไรกับชาวบ้านได้มากขึ้นขอพระอาจารย์ย้ำสักหน่อยได้ไหมครับก็ขอฝากไปยังญาติโยมสาธุชนผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการผลักดันสมุนไพรให้เป็นยาเป็นอาหารในครัวไทยและก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาติว่าเรามีของดียาดีควรจะทำเป็นวาระแห่งชาติว่าเนี่ยทุกอำเภอทุกจังหวัดควรมีหมอสมุนไพรโดยทางกรมเป็นผู้อบรมรับรองหรือหาหมอที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิให้เข้าการอบรมรับรองทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติว่าจากหมอพื้นบ้านยกตัวอย่างว่าท่านมีความชำนาญเรื่องกระดูกท่านก็ต้องอบรมให้เขาจนมีความชำนาญและประการต่อไปก็คืออบรมเรื่องการใช้อาหารให้เป็นยาเป็นการแก้ไขปัญหาในระบบรากหญ้าเพราะต้องเริ่มจากกินก่อนถ้ากินผิดวิธีมันก็เป็นที่อยู่ของรังโรคถ้ากินถูกวิธีมันจะไม่เป็นที่อยู่ของรังโรคนั่นคือสิ่งง่ายๆก็ขอฝากให้กับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเรามีของดีนะเรามีสมบัติพวกเราทุกคนทุกท่านเป็นเจ้าของภูมิปัญญาหมอดียาดีมีทั่วประเทศในวาระดิเทียนเป็นมงคลนี้นะครับคือใกล้จะถึงวันอัสสรหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อให้คุณช่วยอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจและผมจะได้เผยแพร่ต่อไป
ครับในเทศกาลที่จะมาถึงวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและก็เป็นวัฒนธรรมทางพระศาสนาก็คือพระภิกษุสามเณรและก็ทายกทายิกาจะต้องมีการถวายเทียนพรรษามีผ้าจำนำพรรษาเพื่อพระหยุดในการปฏิบัติธรรมก็คือหมายความว่าตลอด3เดือนจะไม่ไปเที่ยวอ้างร้ามอ้างแรมที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนยกเว้นมีภารกิจหรือมีกิจของทรงสงฆ์จึงเป็นที่มาที่ไปให้กับชาวบ้านได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อสำรวจตัวสำรวจกายสำรวจใจว่าเราผิดพลาดอะไรไปนั่นก็คือเป็นประการอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการระลึกถึงกิจสำคัญทางพระศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ว่ายังจิตของตนให้ผ่องแผ้วยังความดีให้ถึงพร้อมการไม่คิดร้ายการไม่ว่าร้ายทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นหัวใจสำคัญในพระศาสนานะอยากจะบอกพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้างครับใกล้วันสำคัญมาถึงแล้วนะครับก็ช่วยชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนะยังไม่คิดร้ายไม่ว่าร้ายแล้วก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเป็นการทนุบำรุงพระศาสนาและเป็นการทนุบำรุงของตัวเองด้วยนะวันอาสาฬหที่เข้ามาจะมาถึงแล้วก็วันเข้าพรรษาเป็นการสำรวจสิ่งที่พร่องสิ่งที่มันเกินให้มันพอดีนะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้บอกบานแล้วก็ช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแลบ้านเมืองแล้วก็ช่วยค้ำชูพระศาสนาให้อยู่คงทนทาวร 5,000 ปีแหมพระอาจารย์พูดแต่คนอื่นขอมาแวะที่วัดคีรีวงศ์หน่อยได้ครับในช่วงวันสำคัญอย่างนี้ทางวัดมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาพิเศษอย่างไรบ้างครับกิจกรรมทางวัดก็สงเคราะห์ชาวบ้านทุกวันยกเว้นวันพระนะของเราเนี่ยกิจกรรมทุกวันก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ2ก็วันธรรมสวนะก็ชาวบ้านเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังเทศมีทุกวันกิจกรรมทุกวันคือทุกวันพระแล้วก็มีเวียนเทียนเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนกรัยนะที่เวียนมาบรรจบอันนี้ก็คือกิจกรรมทางวัดมันเป็นมันปกติอยู่แล้วนะเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นโยมเย็มครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญขอเจริญพรเป็นโปรตีนรั่วในปัสสาวะเป็นโปรตีนซินโดรมแล้วเมื่อมาอยู่ที่วัดคีรีวงศ์ได้รับการรักษาได้รับการโกศลโกศลก็คือการรักษาก็คือให้ยาครับก็ดีขึ้นก็หลังจากที่รักษาอยู่โรงพยาบาลจนหมอให้ยาตลอดให้ๆจนแบบจนตัวเองไม่ไหวแล้วจนตัวเองอาการหนักจนแบบสุดอยู่ในโรงพยาบาลสนามชัยเขตครับก็คือรักษามาตลอดรักษาจนแบบว่าคือน้ำตาลก็500 700หลังจากมารักษาที่โรงพยาบาลวัดเขาคีรีวงศ์นี่ก็ดีขึ้นไม่ต้องฉีดอินซูลินติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน